อีกเรื่องนึงที่เมื่อเช้าเนี่ยทุกสื่อก็นำเสนอข่าวนะคะกรณีแม่อดีตภรรยาหรือว่าอดีตแม่ยายของนายสนธิรัตน์เนี่ยหายตัวไปที่รัสเซียก็มีการเร่งตามหากันเรามีความคืบหน้าแล้วนะคะแต่เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนเมื่อเช้าเนี่ยมันก็มีรายงานออกมาตอนแรกเนี่ยรายงานข่าวออกมาบอกว่าเป็นแม่ของนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นแม่นะเป็นแม่ยายนะฮะเป็นแม่ยายอดีตแม่ยายนะครับก็คือนางสาวเง็กอิมแซ่โคนะคะก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่รัสเซียแล้วก็หายตัวไปเมื่อวานนี้ทีนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็มีการแจ้งรายงานการตามหาเพราะว่ามีการประสานโดยบอกว่าแจ้งตามหาเนี่ยนะคะก็ช่วงประมาณสัก2 ทุ่มเนี่ยมีการไปตามหายังไม่ปรากฏตัวว่าพบแล้วก็มีการไปสอบถามตำรวจหน้าโบสถ์ก็รู้ว่าตำรวจเนี่ยได้รับรายงานทางวิทยุกำลังค้นหาตอนนั้นยังคาดการว่านางเง็กอิมเนี่ยจะเดินขึ้นรถทัวร์คันอื่นรวมถึงเขาก็ประสานทั้งศูนย์อุบัติเหตุติดต่อศูนย์คนหายก็ยังไม่พบอะค่ะทีนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้เลยคุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนายสนธิรัตน์ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมการแถลงนโยบายช่วง 9:30 เมื่อเช้าเนี่ยนะคะซึ่งนายสนธิรัตน์เนี่ยบอกว่าเป็นแม่ของอดีตภรรยาที่มีความใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันกันก็คือเป็นอดีตแม่ยายนะใช่แล้วก็บอกว่าตอนนี้เจอตัวแล้วปลอดภัยดีเบื้องต้นเนี่ยรู้แค่ว่าเดินทางไปเที่ยวภายในครอบครัวแล้วก็เตรียมเดินทางกลับประเทศแล้วด้วยนี่คือเป็นเมื่อเช้าเลยค่ะที่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์ขอฟังเสียงหน่อยค่ะที่รู้สึกดีใจนะครับที่ได้พบแล้วนะครับที่สาเหตุการหายตัวหรือไม่เจอตัวตอนแรกเป็นเพราะอะไรผมยังไม่ทราบเลยครับทราบแต่ว่าพบแล้วนะครับรายละเอียดเดี๋ยวคงจะต้องสอบถามต่อไปนะครับเดินทางกลับเมื่อไหร่คะเข้าใจว่าวัน2วันนี้นะครับเข้าใจว่าวัน2วันนี้นะครับแล้วก็ดิฉันเข้าไปดูทวิตเตอร์ของนายสนธิรัตน์เนี่ยนะคะก็มีการทวีตไว้ตอน 9:48 นาทีบอกว่าตอนนี้เจอคุณแม่อดีตภรรยาผมแล้วนะครับขอบคุณสถานทูตและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับผมเพราะเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในกรุงมอสโกเนี่ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วพอรับทราบแล้วแล้วก็ทำงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเขาด้วยนะครับท้ายที่สุดก็รายงานออกมาแล้วว่าเจอตัวแล้วหายไป10 ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม